มีสีนี่ด้วยนะมีหลายสีคือต้องบอกว่ามีสีมีสีผักด้วยพี่สันชอบกินสีที่ว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็อีกแว่นก็ถ่ายท้องได้ด้วยเป็นไฟเบอร์แก้วเขาดีแล้วเนี่ยมีพี่กรองด้วยวันนี้ไม่มีสีม่วงหรอพี่หรือว่าในตะกร้ามีสีม่วงวันนี้ไม่ได้มานะครับแต่ต้องบอกว่าสีม่วงอร่อยมากผมชอบกินสีม่วงนะฮะแช่กินทุกวันแล้วคือตั้งอยู่ตอนนี้จะหมดแล้วด้วยนะพี่เปิ้ล7 day พี่กรองขอให้เขาเพิ่มตะกร้าม่วงให้หน่อยดีคะให้เพิ่มตะกร้าสีม่วงเข้ามาหน่อยแอดเข้ามาหน่อยมาก็เพื่อนๆแก้วเนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าร้านกระโปรงร้านกาแฟไปใช้ก็ได้นะมันน่ารักมากนะหรือถ้าบ้านเพื่อนๆ เนี่ยเอาไปใช้เองก็ได้เลยเพราะว่ามันไม่แพงอ่ะมันตก10กว่าบาทแต่ว่ามันใช้ได้หลายครั้งนะครับน่ารักด้วยวัสดุดีนะครับผมคือใช้ได้จริงๆหลายครั้งเลยอ่ะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเอาแก้วพวกนี้ไปเข้าไมโครเวฟเท่าไหร่นะยังแบบว่าไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แก้วรุ่นใหม่ๆหรือว่าตัวเวฟจงจานพลาสติกเนี่ยมันเข้าเวฟได้หลายตัวแล้วแต่ว่าถ้าใครไม่ชัวร์ก็ไปใส่น้ำอย่างเดียวก็อร่อยแล้วไม่ได้อร่อยหรอกมันอยู่ที่ตัวน้ำแต่ว่าพูดถึงว่าแก้วมันใสดีนั่นแหละมีรูใสหลอดด้วยขนาด22ออนนะคะ500มิลลิลิตร22ออนนี่เป็นยังไงฮะก็คือ500มิลลิลิตรขวดนึงน้ำขวดนึงใส่ได้นี่ก็กินจนลืมงานเลยอร่อยป่ะอร่อยยังเผ็ดอีฟไม่เผ็ดไม่อร่อยอุ่นแล้วเพื่อนๆมันจะมีลายหลายอันเลยนะแก้วน้ำอะค่ะเพื่อนๆไปเลือกนะเราจะมีลายแบบแพนด้า2025นี่อันนี้พริกโจกึมเราทูรีเม็ด before you eat ตอน 4 AM อะพริกอะ10เม็ดเต้ยสีเนี่ยอะไร 4 AM อะตอน 4 AM อีทต้องตำอะแล้วทำอีทอะโอ้ยเจ็บ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 แล้วกินจนหมดนะพี่สั่ง2จานผมบอกว่าไม่ให้สั่ง2จานตอน 4:00 สั่งต้มตำแล้วคือแบบเผ็ดแบบเผ็ดมากคือผมยังกินไม่ได้คำเดียวกินไม่ได้นี่นั่งกินจนหมดเกลี้ยงเลยอยู่กินจนฟินิชต้มตำ 4 AM อ่ะเวลี่เผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดมากๆคือผู้ท้องได้ก็จะท้องแต่ว่าวันต่อมาก็ปวดท้องก็เกือบตายคือผมไม่ชอบให้กินเพราะอะไรด้วยชอบบ่นพอกินเสร็จปุ๊บแบบผมก็จะบอกว่าเนี่ย when after you eat finish ปุ๊บยูก็จะโอ้ยแย่และความลำบากก็มาตกที่ผมก็จะแย้งมาทุกทีเนี่ยแต่สุดท้ายก็กินไปกินเยอะด้วยเดี๋ยวได้มาผมปวดแล้วนะจะเผ็ดมากพริกเป็น10เม็ดอ่ะแต่อร่อยวันนี้ไม่เผ็ดนะอันนี้ไม่เผ็ดแทนอีโจกึมสปิกโจกึมอีโจกึมสปิกโจกึมแทนเซฟันเบย์เซฟันเบย์อร่อยต้มตำอร่อยอะไรอร่อยกว่ากันเซเว่นเดย์ออนต้มตำอะไรอร่อยกินคู่กันกินคู่กันกินคู่กันคือนี่ไงพอกินส้มตำอร่อยมากเลยแล้วก็ได้7 day ซัสซ่าอร่อยด้วยนะชอบมากถ้าเรากิน7 day นะผมใส่ที2เม็ด3เม็ดวันนึงตกกิน10กว่าเม็ดอ่ะเอาให้กินแค่วันละเม็ดว่าวันละเม็ด2เม็ดถ้าอย่างสมมุติว่าต้องมาในหมูสดนี่มีได้นะใครที่ชอบคือโอ้ยทำโอ่อนแก้วเขาก็น่ารักไอ้พี่บอกว่าตัวเซเว่นเดย์นะคะจริงๆอ่ะทั้งคู่มีเยอะมากได้มาเยอะมากแต่ว่าตอนนี้กินกันทุกวันพี่เยอะมากจังหวะหมดแล้วผมบอกให้เลยว่าเซเว่นเดย์หนึ่งแพ็คกับผมกินวันเดียวหมดอ่ะเพราะว่าสมองเริ่มเร็วบอกใหม่เพราะจ๋าแม่จ๋าเก่งใจจังเลยครับแม่ครับรักเซเว่นเดย์ยังไงรักมากครับผมอยากได้อีกสักหลายๆแพ็คครับผมจริงๆนะคือต้องบอกว่าเซเว่นเดย์อร่อยสีอะไรนะอยากได้สีอะไรด้วยนะผมมันชอบสีม่วงแต่คือเอามาเผื่อแผ่ทุกคนก็คือกินทุกสีเพราะว่าบางวันก็เบื่อสีม่วงนะก็เพราะว่ากินสีม่วงทุกวันก็จะมากินสีส้มแทนบางวันก็กินสับปะรดถ้าวันไหนรู้สึกอยากถ่ายท้องอ่ะก็กินไฟเบอร์สีเขียวอร่อยจริงเซเว่นเดย์ใครเคยลองซื้อไหมนะน้องแน็กคือจะบอกว่ามีเยอะมากเขาให้มาเยอะมากเรากินหมดเป็น10ลังหมดจริงหมดจริงแจกจ่ายด้วยนี่สีนี้สวยสีนี้คือกินแทนน้ำเปล่าเลย
2กล่องแพ็ค12หลอดจะเป็นตะกร้า2แพ็คนะครับเพื่อนๆ950บาทครับได้9สีม่วงอ๋อมาแล้วเนาะอ๋อสีม่วงมาแล้วมาแล้วครับขอบคุณแล้วครับซื้อได้เลยครับแต่ในไลฟ์แม็กมีคูปองลดเพิ่มครับเหลือ795บาทเท่านั้นครับตัวที่ตะกร้าได้เลยครับเร็วขึ้นพี่ก็อีก200เร็วขึ้นพี่950ถ้ามีคูปองเหลือ795นะครับจริงๆนะบอกพอคนเราหน้าตอบมากบางทีก็ดูแก่เนาะพอแบบว่าปล่อยแบบหน้าแบบมีเนื้อมีหนังหน่อยก็จะดูเด็กลงหน่อยหลายๆปีแล้วก็ผมดำด้วยบางคนก็ผมดำก็บอกว่าไม่หล่อบางคนผมดำก็บอกโคตรหล่อแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความหล่อผมแต่ล่าสุดมันทองแบบทองแต่ทั้งบนมันกระจุกอะแล้วทั้งล่างก็ไม่ทองเลยยอมปกง่ายๆเลยสีม่วงเป็นมิกเบอร์รี่นะคะตัวเนี้ยอร่อยมีวิตามินยูชอบคัลเลอร์อะไรตามบวันปอยูซาลีม่วงทาบาสกินันเดอร์อร่อยหมดแต่โอ้ยชนเนอร์ออเรนจิคือมะม่วงทามออเรนจิมะม่วงสีม่วงสีม่วงชอบสีม่วงแล้วก็ส้มนะคะอ้าวส้มออเรนจ์น่ะกับสีม่วงอร่อยแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบสีม่วงมากใครที่ใช้แสงนะคะเออมีแสงทุกวันสีม่วงเลยตอนนี้กามิบอกว่าสีม่วงไม่เหลือแล้วค่ะกินไม่เหลือไม่มีหมดแล้วเพราะว่าทักส่งมาด่วนใช่กินไปหมดแล้วนี่ก็ไม่เหลือแล้วทองคำหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่เส้นขนมจีนโอ้โหอร่อยจริงใช่ไหมเพื่อนๆใครยังไม่ได้กินยูนิเมเบอร์จะลองนั้นลองรสนี้ก็ได้นะคะเนี่ยคือ1แพ็คนะคะได้พวงกุญแจไปด้วย2แพ็ค400กว่าบาทเองนั่งของเพื่อนได้413บาทเพื่อนๆได้เท่าไหร่คะเนี่ย1แพ็ค5กล่อง5หลอดนะคะได้พวงใจ2อันนะคือประมาณว่าจริงๆอ่ะคือเขาบอกว่าปลาหมึกที่เกาหลีมันเรียก2แบบคืออันนี้เนมอะไรนะแล้วไอ้ปลาหมึกที่กินอีกแบบชื่ออะไรจริงๆไอ้โอจิงหงอที่ซื้อให้อ่ะก็น่าจะไอ้แบบนี้แหละอันนี้โอจิงหงอจริงๆจ้ะไม่แต่ว่าคือวันที่ซื้อให้กินไอ้ตัวนี้ไอ้แบบนี้แหละคือไอ้แบบนี้แหละไอ้หมึกค้างไงแล้วถ้าหมึกกล้วยเรียกอะไรอ่ะเกาหลีเบลเบลตะกร้าปิวหมดแล้ววิตามินขายดีมากปิวคือหมดหรือหมดค่ะตกใจเขาซื้อเต็มมาเดี๋ยวให้เบลเพิ่มตะกร้าให้โอจิงหงอนี่เหมือนอะไรโอจิงหงอก็ปกติที่เราซื้อให้ที่เขาเรียกโอจิงหงอก็ไอหมึกตัวเดียวกันนี่แหละกล้วยเหรอไม่ใช่โอจิงนี่เหมือนกระจายกล้วยลำงงเหมือนกันเพราะว่ามันมีสองอันแต่ว่าว่ามันเฉยๆปกติที่เขาเรียกไม่ถูกมันเหมือนนี่เนี่ยถ้าสำหรับผมถ้าคนไม่รู้อะเรามันมีหมึกกล้วยกับหมึกแตกขาไอ้หมึกกล้วยหมึกกระดองที่มันมีกระดองกับไอ้หมึกกลมๆนั่นน่ะไอ้เนื้อมูลหนวดหมึกอะแต่ว่าคือจริงๆอะเรียกรวมๆไปเถอะไม่เป็นไรไม่ผิดใครไม่รู้เหมือนเนี่ยเรื่องนึงอะที่คนไทยชอบเถียงกันมากใครเข้าในเว็บน่ะจะรู้นะหรือใครเคยเถียงอยู่ผมอาจพูดแล้วเคืองใจพวกคุณไม่เป็นไรนะเพื่อนๆไม่ต้องมาแย่งจริงจังหรอกคือชอบมีคอมเมนต์ที่แบบว่าโชว์เก่งเลยเยอะมากเกี่ยวกับจระเข้คนที่แบบไม่รู้จะคนที่รู้จะเข้าไปพิมพ์เลยแบบว่าเป็นเหมือนด่าคนที่เรียกจระเข้ไปเรียกอลิเกเตอร์ว่าจระเข้ก็ไปด่าแบบว่าอันนี้มันอลิเกเตอร์ครับคุณจบที่ไหนผมบอกเยอะมากคอมเมนต์เลยนะไม่รู้มีใครเคยเห็นบ้างแต่ผมจะบอกให้ว่าเยอะมากคือคนอ่ะชอบไปเม้นแบบทำเป็นแบบเก่งรู้จริงๆพวกคุณก็ตอนแรกก็ไม่ได้รู้เหมือนกันหรอกแล้วก็มารู้ทีหลังจริงๆผมบอกให้ว่ามันอยู่ในตระกูลสายพันธุ์คล้ายกันใครไม่รู้ไม่ต้องไปว่าเรียกไปเถอะจระเข้ก็จระเข้เหมือนกันอ่ะผมเห็นไปด่ากันจริงจังมากเวลาเราดูแล้วหงุดหงิดเพราะแบบไม่ต้องไปสอนกันก็ได้อลิเกเตอร์จระเข้มันคนละรุ่นกันจริงๆแต่ว่าคือเรียกมันรวมๆไปเถอะหน้าตามันคล้ายกันเออเพื่อนเพื่อนตะกร้าวิตามินจะกำมันนะคะกำลังเลยค่ะใครตะกดตัวไปออกตัวเฮ่ตุ๊ดตู่แลนมันมี6ชื่อไอ้อันนั้นน่ะแต่ว่าเรียกมันไปเถอะตัวเฮ่เหมือนกันหมดไม่ต้องไปแยกอะไรให้มันอาริกาโตขอบคุณแต่ผมเอาจริงนะผมรู้เรื่องสัตว์เยอะนะแต่ไออาริกาโตกับจระเข้อะบางทีก็แอบงงๆมันไว้อ่ะไปแล้วเผ็ดเผ็ดมากเขาไม่ต้องนะเออพี่เหมือนเป็นสายพันธุ์อาริกาโตเหมือนไม่หน้าตามันคล้ายกันมันแค่เดินไม่เหมือนกันไม่ใช่แบบมันมีทรงของมันด้วยที่มันไม่คล้ายกันก็เหมือนไคแมนมันเรียกไม่เหมือนกันสักอย่างนึงเพราะป้าแต่ก่อนแม่ผมเลี้ยงไคแมนกับจระเข้ดูยากอย่าไปดูอย่าไปพยายามดู
มีใบอนุญาตพี่ซานไม่ต้องตกใจพี่ซานตกใจจระเข้ถ้ามีใบถ้าเป็นของเมืองนอกไอ้พวกเคแมนไคแมนมันเลี้ยงได้มันเป็นของนอกหรือว่าถ้าแบบว่าเป็นจระเข้ไทยก็มีใบได้เหมือนกันแต่แนะนำว่าอย่าไปเลี้ยงใครอย่าไปเห็นว่าตัวมันถูก600-700เขาขายกันใช่ไหมพี่ลูกจระเข้แล้วก็ไปซื้อกันแบบว่าซื้อเพราะแบบมันเท่เลี้ยงแล้วแต่พอเลี้ยงไปแป๊บนึงแมงดูคิดดูว่าคนซื้อไปเลี้ยงมันเป็นพันเป็นหมื่นคนอะมันอยู่ไหนก็แปลว่าคุณต้องแอบไปปล่อยตามที่ทั่วไปแน่แน่บอกเลยเพราะว่าคนซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนคนอะเพราะมันตัวละ600-800บาทบอกเลยว่าใครคิดจะเลี้ยงห้ามเลี้ยงเด็ดขาดนะผมว่ามันตัวใหญ่แบบใหญ่มากของผมตายแบบอนาถมากเลยพี่ตายว่าแบบมีหวังดีแบบให้เนื้อไก่ใช่ป่ะไม่ใช่ผมนะตอนผมดูเลี้ยงไม่เนื้อเอ้ยเนื้อปลาแซลมอนเอาเนื้อปลาแซลมอนให้แล้วดันไปติดบนกระบาลมันแล้วมันก็แบบแทนที่มันจะไปสะบัดในน้ำหน่อยมันไม่ลงพี่พอแซลมอนมันติดบนกระบาลอ่ะมันก็กินไม่ได้แล้วเหมือนมันกินไม่ได้แล้วกลับผมกลับมาบ้านมดอ่ะมันขึ้นแล้วเข้าหูเข้าอะไรมาผมแบบโอ้ยเลี้ยงมันตั้งนานตายพี่ตายโคตรแย่ตายแบบตายแย่ไม่ต้องสาดใครแมนเข้าหูแล้วทำไมมันไม่ลงน้ำอ่ะนั่นนี่มันไม่ลงน้ำมันไม่ยอมวิ่งลงโซนน้ำผมแบบโอ้โหหนูน่าเป็นร้อยล้านเออแล้วคือเอาวิ่งกับน้องหมาน้องแมวเลี้ยงกระเต่าเลี้ยงกับหมาเลี้ยงกับแมวที่บ้านเลยพี่ว่างๆมาทำไงรู้ป่ะเอามาเทสงับปากโอ้โหแม่งงับปากหลบไม่ทันงับปากอ่ะเจอแค่อ่ะงับปากเจ็บมากเลยนะเว้ยก็น่าจะเจ็บแหละไม่มีใครเล่นด้วยแหละอืมอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่เลยตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเป็นไงบ้างnext time eat โจเกิร์มโอเค beef อันนี้อะไรเนี่ย before ส้มตำก็คณะหมูกรอบ before คณะหมูกรอบก็ส้มตำปูปลาแต่แกงหน่อไม้ยังกินไม่เป็นนะครับผมแกงหน่อไม้ต้องบอกว่าหลายคนจะแบบว่าเหม็นมากซุปหน่อไม้ today you don't eat because smell not good smell ซุปหน่อไม้อะวันนี้ที่เป็นร้านส้มตำเขามีซุปหน่อไม้ใช่ต้องมีเปิดมาปุ๊บคือเข้าเลยคือเข้ามาจบมาระหว่างนี้ขายของไปด้วยอ่ะเดี๋ยวมันบอกกินหน่อไม้ก็ไม่ได้บอกเขาว่าอยู่จำ first ทำส้มตำปูปลาได้ไหมเหมือนกันส้มตำของคุณแต่ทำหน้าแบบนี้เหมือนกันเอาแก้มผมจำได้ว่าส้ม first ทำส้มตำปูปลาตอนนี้ตีสามกินเด็กทุกคนเอาส้มตำก่อนใช่ไหมเอาเดี๋ยวเอาของกามินออกไปกามินบอกว่าสำหรับหน่อไม้นะหน่อไม้ระวังตรงนู้นหน่อยนะเผื่อเข้าไปแทะต่อยังไงกินบ่ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ประมาณ10เท่าของส้มตำจริงๆมันจะเหนื่อยมันยากตอนแรกส้มตำก็แบบนี้ผมจำได้ผมเป็นคนจำได้เปิดส้มตำมาตอนแรกเดินเข้าบ้านนี้ปลาเดินวิ่งหนีเลยตอนนี้ตีสอง PM I want eat ส้มตำ I want eat ส้มตำนี่ได้อยู่ในจีนบ่นอะทำไมก็จะบ่นอะนี่โต๊ะมาสิโอ้ต้องทำสิ่งนั้นสิบันดีกว่านี้ย่อชั้นลีมาเกี่ยวสิโอ้ชั้นลีข้ามีมอนซุ่มตาข้าซ่อมกันจริงเลยอะข้าจะซ่อมกระป๋องตอนนี้ยามาจ้าในสิบันดีกว่าดูอันนี้ข้าชิกาจะโอ้เพียสพูดเลยข้ามีบอกว่าตื่นลืมตาขึ้นมาก็อยากกินส้มตำเลยก็เลยไปบอกชาลีว่าแบบอยากกินส้มตำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออก็ไปซื้อซีอะไรเงี้ยอันนี้ออกไปได้แล้วไม่อันตรายอะไรเช้าอ่ะเช้าแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าไม่ไปด้วยหน่อยเช้าพูดถ้าลิขิตเกี่ยวกับหนาเชียร์ก็คือก็เชียร์แต่ก็นอนอยู่ก็ปลุกอยู่นั่นแหละก็ไม่อยากตื่นเช้าไม่รู้ฉันนี่แต่มาอีจะมักช้ำกระดมเลยตีสองนี่เดินมาแล้วแบบให้หากินส้มตำแล้วนึกภาพถึงเพื่อนตีสี่เราจะหาส้มตำอร่อยมันยากมากนะส้มตำที่มันอร่อยตอนตีสี่อ่ะเดชเอส้มตำเดชเอไม่ใช่เคยกินตอนตีสี่ด้วยตีสี่ทุกวันส้มตำไม่เดชิไอเบสต้องนั่งกินด้วยอ่ะ6 โมงเช้าอ่ะที่เบสอีส้มตำฟินิชปุ๊บโกแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะYes, yes, yes. ต้องอยู่กินอ่ะตีสี่ตีห้า